หมอหน้ามันทำเราขายหน้าหมดเลยที่บ้านเราคนไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าเราด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าไอ้หมอนั่นน่ะมันกล้าที่จะมาหยามเราแบบนั้นฉันทนมาตลอดเพราะนี่มันเป็นทริปของอนุรักษ์อะฉันไม่อยากจะทำให้เขาต้องเสียงานแต่ฉันต้องตบหน้ามันแก้แค้นมันไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันเสียศักดิ์ศรีแน่กล้าได้ยังไงไปตบหน้าเพื่อนผมแบบนั้นน่ะแค่แขกมาล้อเลียนผมเพราะความโง่ของคุณแล้วคุณไปใส่ใจมันเหรอคุณโกรธฉันเพราะฉันไปตบหน้าเพื่อนของคุณแต่คุณไม่เห็นเลยว่าเขาพยายามที่จะลวนลามฉันอ่ะคุณไม่เห็นหรือยังไงกันอะไรเขาทำอะไรเพื่อนผมแค่สอนคุณเต้นแล้วคุณไปตบคนที่สอนคุณเต้นเหรอนี่ดีนะไม่เอาปืนมาไม่งั้นแล้วก็คุณคงจะยิงเขาไปแล้วนี่มันเรื่องปกติของวัฒนธรรมตะวันตกนี่เอาอีกแล้วนะวัฒนธรรมตะวันตกเหรอฉันทนอะไรแบบนี้มานานแล้วนะแล้วก็อย่ามาอ้างวัฒนธรรมเลยนะนี่วัฒนธรรมบ้าอะไรกันให้ผู้ชายลวนลามผู้หญิงได้แบบนี้น่ะฉันไม่ขอเคารพวัฒนธรรมบ้าๆอะไรแบบนี้มันไม่ให้เกียรติผู้หญิงเอาซะเลยน่ะทำมาเป็นสอนฉันเต้นเหรอประเทศของเราน่ะมีการเต้นหลายแบบที่สวยงามการเต้นของประเทศเราน่ะมันศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ฉันสอนฉันมาดีนะถ้าวัฒนธรรมของคุณสอนไม่ให้เกียรติผู้หญิงแบบนี้แล้วก็ฉันก็ขอไม่เอาด้วยฉันขอลานี่ฟังนะไม่ต้องมาสอนผมเข้าใจนะนี่เป็นสังคมของผมคุณพยายามเข้ามาในชีวิตผมเองพยายามอยู่กับผมใช่ไหมแล้วคุณมีปัญหาอะไรฉันเห็นแล้วล่ะว่าคุณมีความสุขคุณมีความสุขมากที่ได้เต้นกับผู้หญิงพวกนั้นล่ะสินะฉันขยักขยันจริงๆที่คุณอยากจะให้ฉันต้องทำอะไรแบบนั้นด้วยฉันใส่เสื้อผ้าบ้าๆนี่ก็เพื่อคุณแล้วนะฉันทำเพื่อคุณไปหมดแล้วเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ชุดบ้าๆนะแต่ชุดเนี่ยมันไม่เข้ากับคุณแม้แต่นิดเดียวคุณทำยังไงว่าผมบังคับคุณใส่มันอย่างนั้นน่ะมันก็แล้วแต่คุณสิแต่ว่านี่มันคือความจริงนี่อนุรักษ์ฟังนะฉันไม่เคยใส่ชุดนี้คุณบอกให้ฉันใส่และฉันก็ยอมใส่ชุดนี้แล้วก็ไปปาร์ตี้ของคุณน่ะรู้ไหมคุณไม่บอกล่ะว่าจะให้ใส่ชุดอะไรแบบนี้ฉันจะได้รู้ล่วงหน้ายังไงล่ะคุณคิดว่าคุณใส่ชุดได้ดีสินะก็ได้งั้นมาลองกันนี่ผมซื้อชุดนี้ให้คุณไปไปลองสิทำไมคิดอะไรคุณควรยอมรับได้แล้วว่าคุณไม่มีทางคู่ควรกับผมไม่มีทางผมคาดหวังในตัวภรรยาผมอยากให้เธอแต่งตัวสวยๆอยากให้เธอทำตัวดีๆแต่งตัวดีๆแต่คุณทำไม่ได้เลยเลิกพยายามเถอะนะไม่มีทางฉันยิ่งกว่าทำได้ฉันทำได้ทุกอย่างที่มันคู่ควรกับคุณโอเคไหนขอดูหน่อยถ้าใส่ชุดแบบนี้ยังไม่ได้แล้วก็จะใส่ชุดอื่นได้ยังไงเดี๋ยวฉันมานะเรื่องแค่นี้น่ะง่ายอยู่แล้วก็เอาสินี่เขาอยากจะให้ฉันใส่อะไรแบบนี้เหรอรากินีสิงผมรู้จักคุณดีหวังว่าวันนี้คุณจะยอมแพ้สักทีจากนั้นเรื่องของเรามันจะได้จบลงจะได้แยกทางกันสักทีและคุณก็กลับบ้านไฟรักนารีวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 3:30 น.